คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการนัดนะครับคาดว่าน่าจะรอให้มีการคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์แล้วก็แถลงนโยบายก่อนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนนะอาจจะมีได้จะมีการนัดหมายประชุมอีกทีหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการส่งผลงานนะครับส่งงานนะครับเพราะว่าตามกฎหมายพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าให้พิจารณานะครับท่านนายกใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกพิจารณาจากรองผบ.แล้วก็หรือเจเลนะครับที่เทียบเท่ารองผบ.นะครับซึ่งจะต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการสืบสวนและป้องกันปราบปรามนะครับอันนี้ก็จะดูหลายๆมิตินะครับน่าจะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมีการแต่งตั้งรักษาการผบ.ใช่ไหมอ๋ออันนี้คิดว่าคงไม่ต้องนะฮะคือว่าคงทันแน่นอนนะฮะคาดว่านะฮะคาดว่าหลังจากมีการถวายสัตย์และแถลงนโยบายแล้วนะครับ